ปูเยอะมากปูเยอะจริงๆเบียดกันเต็มตู้ไม่มีที่ให้ว่ายแล้วเป็นปูสดๆด้วยนะเป็นปูแดงเจเนตอันนี้เป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะคะเดี๋ยวฝรั่งเคี้ยวหมากด้วยเหรอมอไม่รู้ว่าที่เมืองไทยแบบนี้มีขายไหมเลิฟมากเลยนะคะเลยหาที่จอดก่อนทุกคนดูดิรถติดมากโอ้โหวนอยู่นานมากนะสุดท้ายมอต้องมาจอดริมถนนนะคะเพราะว่าที่ที่มอจะไปอ่ะอยู่ในพาซ่านี้นะโอเคสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลา101นะคะตอนนี้มอสกลับมาที่LA แล้วนะคะหลังจากที่พาทุกคนไปเที่ยวเมืองหิมะกันอยู่ท่ามกลางอากาศติดลบใช่ไหมตอนนี้ที่ LA ก็อุณหภูมิประมาณ18องศานะคะและที่สำคัญนะมอสต้องเช็ควันนี้ที่มอสมาพรุ่งนี้จะเป็น Chinese New Year หรือว่าวันตรุษจีนนะคะในอเมริกาถึงว่าทำไมคนเยอะมากๆเลยนะคะโอเคก็คือหลายคนอ่ะเคยเห็นคลิปมอสใช่ไหมที่พาไปเที่ยวซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคือในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียเยอะมากไทยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยมอสเอาไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้อ่ะทางนี้เฮ้ยมอสซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนอ่ะที่นี่น่าสนใจมากเขาบอกว่ามีของเจ๋งๆเยอะมากนะคะมอสก็เลยขับรถอ่ะจากตัวเมืองLA นะคะออกมาประมาณ20นาทีได้นะเพื่อมาที่นี่ค่ะตรงนั้นไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่า Lunch Market นะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างในเขามีของเจ๋งๆอะไรบ้างและที่สำคัญมาดูซิว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนจะมีสินค้าไทยด้วยหรือเปล่าปะในที่ใน Lunch Market เนี่ยนะคะเขามีหลายสาขามากๆนะคะในลอสแอนเจลิสนะแต่ว่าสาขาที่มอสมาอันนี้เป็นสาขาใน North Hollywood นะคะไม่เคยมานะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะว่าจะเจออะไรบ้างโอ้โหคนเยอะมากเลยนะที่เราเห็นตรงนี้คือเขารอต่อแถวนะเราลองเดินๆดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตัวใหญ่มากออยสเตอร์ทั้งถุง17เหรียญเองนะคะของทะเลเยอะมากเลยอ่ะดูดิปูตัวเบลอเลยอ่ะปลาปลาหมึกโอ้ตรงนี้ของซีฟู้ดเยอะมากหอยปูเยอะมากปูเยอะจริงเบียดกันเต็มตู้ไม่มีที่ให้ว่ายแล้วเป็นปูสดๆด้วยนะเป็นปูแดงเจเนตอันนี้เป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะคะเห็นไหมข้างหน้ากุ้งล็อบสเตอร์อ่ะสดๆเลยนะแน่นเต็มตู้เลยอ่ะพาวละ16เหรียญแล้วก็ปูเยอะมากวันนี้มอจะต้องสั่งปูไปกินไม่รู้ว่าเขานึ่งให้เลยด้วยหรือเปล่าเนาะอันนี้เหมือนหอยขมเลยอ่ะใช่ปะแกงหอยขมเนาะแต่บางคนเขาก็ถือเนาะแบบบางคนที่ปล่อยหอยขมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่หอยขมไหมทุกคนว่าถ้าเกิดว่าซื้อปลาที่นี่ใช่ไหมคะเขามีบริการแบบทอดให้ด้วยนะทุกคนดีนะพวกตลาดฟิลิปปินส์ตลาดเอเชียเขาจะมีบริการนี้นะคะแต่มอสกำลังรอว่าปูเขาจะนึ่งให้เปล่านี้เป็นเยลโล่เทลสเต็กนะคะพาวละ5.99 หูเนื้อปลาก็เยอะนะ
ลาแซลมอนเพียบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงตรุษจีนหรือเปล่าเขาก็เลยเอาของมาลงเยอะมากหุยอันนี้เป็นทูน่าเหรอตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ปลาฮาลิเบตก็เนี่ยมอสก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะก่อนจะสั่งอ่ะเราต้องไปดึงเอาตั๋วก่อนเราเลขลำดับที่21นะเดี๋ยวรอเขาเรียกเฮ้ยนี่ปิงทะเลอ่ะซีคิวคัมเบอร์โอ้แต่นี่เขาแช่แข็งไว้นะตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้พาวละ 19.99 นะคะของเขาเยอะจริงๆอ่ะของฟีดพวกแช่แข็งเขาก็เยอะมากนะอันนี้ดูเห็นเป็นเล็บมาเลยอ่ะเป็นตีนวัวนะทุกคนไม่ใช่ตีนหมูตีนวัวทั้งถุงเนี่ยหรอ9เหรียญอ๋อไม่ใช่15เหรียญตีนวัวเฮ้ยอันนี้ลิ้นวัวทุกคนลิ้นวัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคือมอสเป็นคนชอบกินลิ้นวัวมากมากเลยนะคะบีฟทั้งแต่หมอไม่คิดว่าลิ้นวัวจะใหญ่ขนาดนี้ลิ้นวัวทั้งอันนี้นะเขาขายอยู่ที่53เหรียญนะคะ 1,600-1,700 อะไรเงี้ยนะโหอันนี้อะไรอ่ะเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาเยอะมากๆเลยนะคะตลาดนี้ของสดเยอะมากอันนี้ลิ้นหมูเห็นไหมลิ้นหมูจะเล็กกว่าลิ้นวัวนะ200กว่าบาทแล้วนี่ของโปรดมอเลยหูหมูแต่นี่เขายังไม่ได้ต้มนะเป็นหูหมูสดๆนะคะทั้งหมดเนี่ย200กว่าบาทนะถาดนี้โหของชอบทั้งนั้นเลยอะแล้วก็ซ้ายมือนี่มีขายเป็ดปักกิ่งอะไรงี้ด้วยทุกคนเห็นไหมเป็ดเนี่ยเขาขายตัวละ28เหรียญ นะคะประมาณสักว่าตัวละ1,000ครึ่งตัวก็ขายนะมีหมูแดงมีอะไรงี้ด้วยอะแล้วมีอาหารสดด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจีนนะขนมก๊อบแก๊บเยอะมากเลยอะเฮ้ยสาหร่ายอันนี้อะไรอะโทมิโต้สาหร่ายเอ้ยมอชอบกินสาหร่ายเท่าแก่น้อยเดี๋ยวลองหามีป่ะอันนี้อะไรอ่ะดูดิไอ้กระเจี๊ยบอบแห้งก็มีเฮ้ยพวกขนมอ่ะเยอะมากเลยอ่ะมาถึงก็ต้องมาแบบแผนกขนมก่อนเนาะเขาบอกว่าตรงนี้เป็น best value ของขายดีเพราะขนมเลยวะเฮ้ยนี่มีสัญลักษณ์ด้วยของเท่าแก่น้อยมอชอบกินสาหร่ายยี่ห้อเท่าแก่น้อยมากแต่ทำไมอันนี้มันดูแปลกๆอ่ะทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมอะไรยังไงก็ไม่รู้เป็นมันแล้วก็มีสาหร่ายล้อมรอบข้างในเป็นโพเตโต้สติ๊กนะคะแล้วก็พันด้วยสาหร่ายเฮ้ยไม่เคยกินอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อไปกินหน่อยนี่เขามีวางขายเหลือไม่เยอะเลยนะเหลือแค่ 5-6 กล่องเองอ่ะแต่ลองเอาไปชิมก่อน1กล่องนะแต่ไม่ใช่ปูของเราเราจะสั่งว่าใช่ can I get one dungeonate crab one everyone okay ได้ปูมาแล้วแต่เขาไม่ได้รับนึ่งนะเราต้องไปนึ่งเองที่บ้านตัวนี้กี่เหรียญ26เหรียญ นะประมาณไม่ถึง 1,000 นะเคยไปกินร้านที่เขาแบบนึ่งแล้วอ่ะเขาขายตัวประมาณ50เหรียญนะคือดับเบิลครึ่งนึงเลยนะ Thank you ได้มาแล้วทุกคนดูเกือบเท่าหน้าดิ ได้มาละเฮ้ยทุกคนเป็นของที่มอตามหามานาน ปลาอินทรีจ้านี่เด็ดนะเพื่อนแต่เป็นแช่แข็งนะเฮ้ยแต่มันก็โอเคนะเนี่ยเนื้อแบบดูแน่นๆเนื้อไอราดน้ำปลาหน่อยอร่อยเขาขายกล่องละเท่าไหร่ไม่ได้ดูราคาอ๋อ14เหรียญนะเฮ้ยทุกคนหอยเป่าฮือใหญ่มากดูเทียบกับมือมอดิถาดนี้ 1,000 บาทนะคะเป่าฮือ5ตัวแล้วดูเต็มไปหมดเลยค่ะถาดละพันถาดละพัน
โหใหญ่จริงจังมากนี่เรามาพวกโซนของแช่แข็งนะคะอันนี้ก็เป็นพวกผักอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวดูซิมีเดี๋ยวทุกคนเห็นนี้ไหมเฮ้ยลูกอะไรเฮ้ยพอมนัดนี่มันลูกหมากนี่ไงที่แบบคนแก่เขาจะเอาไปม้วนๆอย่างเงี้ยแล้วยังไงมาอยู่ถึงอเมริกามาจากเวียดนามนะเดี๋ยวฝรั่งเคี้ยวหมากด้วยเหรอพี่เราขายเต็มเลยเอาแล้วเราเจออะไรแปลกๆแล้วอันนี้มอสไม่ซื้อนะเพราะว่ามอสเลิกหมากมานานแล้วแหมถุงละร้อยนะถุงละร้อยเราดูต่อว่ามีอะไรเฮ้ยตู้นี้อยากจะเข้าไปอยู่ข้างในเพราะอะไรไหมทุกคนดูทุเรียนมีแต่ภาษาจีนอย่าบอกนะทุเรียนมาจากจีนอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหม Product of Thailand ทุเรียนไทยนะคะนี่อันนี้เนี่ยทุเรียนอันนี้เขาเขียนไว้เลยทุเรียนหมอนทองไลท์เมล็ดนะของอร่อยดีแล้วก็จะมีวันหมดอายุด้วยเห็นไหมที่นี่เขาจะนับเป็นเดือนวันปีนะคะมันจะตรงข้ามกับเมืองไทยนะเมืองนี่ Product of Thailand เอาไงเอาไปกินไหมเอาไปกินเฮ้ยๆนี่เค้กทุเรียนก็มีเฮ้ยน่ากินว่ะแต่ว่าเค้กทุเรียนอันนี้นะคะของคนจีนนะคะ Product of China น่าจะเอาทุเรียนไทยนี่แหละเนาะแล้วก็ไปทำแบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยเฮ้ยได้ทุเรียนทุเรียนเป็นลูกนี้ปะลองดูดิทุกคนอันนี้เป็นตักไคร้แช่แข็งนะคะไม่ต้องกลัวนะว่าเครื่องสมุนไพรจะไม่มีกระปุกละเหรียญกว่านะแล้วก็มีพริกนะคะพริกแช่แข็ง1เหรียญนี่แล้วก็มีเฮ้ยนี่อะไรน้อยหน่าเขามีน้อยหน่าแช่แข็งนะคะมาจากไต้หวันนะเขาขายถุงละ15นะคะทุกคนเฮ้ยระกำก็มีนะคะเขาขายถาดละ8เหรียญ นะอันนี้กล้วยบวชชีเดี๋ยวว่าซื้อไปลองแต่มันเป็นแช่แข็งหมดเลยนะเฮ้ยนี่เจอของเด็ดทุเรียนทุกคนอันนี้เป็นลูกเลยนะทุเรียนอะไรเขาขายพาวละ6เหรียญ นะประมาณ200บาทต่อแบบ45ขีดทุเรียนอะไรอ่ะดุเรียนไทยแลนด์แต่มอสไม่รู้ว่าเป็นหมอนทองหรือว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็นแผนกผักรวมๆของเขานะเฮ้ยใบโหระพาใบโหระพาใช่ไหมได้ไงเบซิล product of USA เป็นใบโหระพาอเมริกานะใบโหระพาที่นี่นะถาดละ100บาทเอาไปเฮ้ยนี่มันหัวปีนายที่นายแลนช์จะมีทุกอย่างไม่ได้นะหัวปีก็มีเขาขายพาวละ2เหรียญนะโอ้โหมีทุกอย่างจริงอะโอ้ลิ้นจี่ลำไยก็มีนะลิ้นจี่ก็ขายเท่าไหร่อ่ะพาวละ8เหรียญแต่ลำไยไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะไรที่เกี่ยวกับเอเชียเนี่ยที่นี่ครบจริงๆอ่ะเฮ้ยไข่ปลาเหรอมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีดำนี่ใครเคยกินบ้างบอกหน่อยโอ๊ยของเยอะอ่ะนี่ปูกระป๋องชอบมากอันนี้เป็นเนื้อปูแน่นๆเลยนะวู้หอยแมงผู้ถาดละ300อุ๊ยอลังอลอล่ำส่วนไอติมก็เยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะลูกชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยจากไต้หวันเยอะนะเนี่ยยี่ห้อนี้มอชอบกินตอนนั้นที่เคยซื้อตลาดญี่ปุ่นเห็นไหมซาลาเปาเขาก็มีขายนะมาตลาดจีนก็ต้องมีซาลาเปานะจ๊ะอันนี้ซาลาเปาไส้ไก่นะ4ลูกเขาขายอยู่ที่200กว่าบาท
แต่ลูกใหญ่มากลองจะเทียบกับมือมอสเด็กอุ้ยอันนี้ฟองเต้าหู้เนี่ยของปอดอีกแล้วนี่เขาขายกล่องละ5เหรียญเออปะเดี๋ยวเราไม่มีน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเราไปหาเฮ้ยทุกคนมอสมาสะดุดกับแพ็กเกจอันเนี้ยมันคล้ายๆกล่องแป้งตางูวะดูทรงเลยแล้วก็แบบตอนแรกก็แบบเฮ้ยเป็นน้ำอะไรของจีนแต่ปรากฏว่ามีภาษาไทยเว้ยแล้วมอสก็ดูไปดูมาเขาบอกว่าเป็นน้ำมะพร้าวเป็นไทยสไตล์โคคอนัทจูสนี่แล้วก็มีภาษาไทยด้วยเห็นไหมเขาบอกว่าบริสุทธิ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คั้นผลไม้กระบวนการทันทีกลิ่นหอมของมะพร้าวเอาแล้วแล้วดูใช้ช้างไทยอะไรด้วยนะหน้าตาแปลกประหลาดมากเลยอะภาษาจีนเยอะมากของจีนหรือของไทยกันแน่เดี๋ยวจะหาว่าดูว่ามันโปรดักต์มาจากไหนอ้าวเขาบอกว่าเป็นโปรดักต์ออฟไชน่านะเฮ้ยสรุปแล้วอันนี้เป็นของคนจีนแปลว่าคนจีนเนี่ยเขาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมะพร้าวเขาเรียกว่าวัตถุดิบเนาะไม่ว่าน้ำมะพร้าวทุเรียนอะไรเนี่ยของไทยเนี่ยแล้วก็นำไปแปรรูปออกมาเยอะเหมือนกันนะเออแต่เขาก็ทำแพ็กเกจจิ้งสวยดีนะคือใส่ภาษาไทยไงมอก็ตอนแรกคิดว่าของไทยแต่ว่าไม่ใช่เจอแล้วทุกคนซอยมิลค์นะคะน้ำเต้าหู้โอ้โหหมดอายุโอเคยังไม่หมดนะเดี๋ยวเอาวันนี้ไปดีใจมากเลยนะเพราะว่าน้ำเต้าหู้เราไปหาแบบตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมันไม่ค่อยมีนะคะตอนแรกมันก็จะมาหาซื้อแล็ตซอยแต่เจออันนี้เป็นแกลลอนเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเฉาก๊วยก็มีนี่เฉาก๊วยมาเป็นกล่องเลยกล่องละ150นะเออน้ำเต้าหู้เราเท่าไหร่น้ำเต้าหู้เราก็ขวดละ150นะมอสก็ได้ของมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าดูดิแถวยาวมากเลยแล้วมอสไปดูแต่ละช่องอ่ะคนเยอะทั้งนั้นเลยนะวันนี้มาคือวันพรุ่งนี้วันตรุษจีนลองคิดดูดิว่าคนจะมาเยอะขนาดไหน oh, no. โอเคแล้วนะคะเราก็ได้จ่ายตังค์มาแล้วนะคะมอสจะไม่รู้เลยมอสซื้อของหมดไปเท่าไหร่ร้อยกว่าเหรียญเนี่ย 3,000 กว่าบาทนะแต่ก็ถือว่าได้ของเยอะมาเหมือนกันแล้วก็หิวนะเขาบอกว่าร้านข้างๆมันมีร้านอาหารจีนที่อร่อยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะข้างในเป็ดคนมันเยอะจะมาซื้อเป็ดอีกร้านนึงโอ้ดูทุกคนเป็ดน่ากินมากดูดิอลาอลามมากแล้วนี่อะไรอ่ะหมูหรอที่เขาแบ่งไว้อ่ะโอ้เด็ดเด็ดร้านนี้ต้องเด็ดดูข้างในตั้งใจจะมากินหมูแต่ว่าหัวหนูหมดได้แค่เป็ดเราได้เป็ดมาครึ่งตัวนะแล้วไงลองนั่งกินนะหรือไม่เอาเสียใจอ่ะหูหมูหมดตั้งใจจะมากินหูหมูแต่ถ้าให้กลับเข้าไปซื้อในที่นายแลนช์ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าคิวจ่ายตังยาวมากนะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าเนาะป่ะสรุปเราก็กลับมา Hi how are you สรุปเราก็กลับมานั่งกินนะทุกคนไม่ไหวนะถ้าไปหาที่ข้างนอกมันก็อาจจะไม่รู้ตรงไหนเนาะมานั่งร้านอาหารจีนนะคะเขาก็จะมีชาร้อนๆให้ตอนนี้ข้างนอก16องศานะมาชนสาจีนเขาพูดว่าอะไรอ่ะเฉียเฉียใช่ป่ะมันก็ไม่รู้นะแล้วตลกมากนะวันนี้ใส่เสื้อสีแดงมาเข้ากับแบบเทศกาลตรุษจีนนะดูแบบเนียนแบบเขานะร้อนอ่ะก็เดี๋ยวมอสั่งอาหารไปแล้วนะเดี๋ยวดูว่ามอสั่งอะไรไปนะเพราะว่าหิวมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะเอาขนมที่เราซื้อมาเมื่อกี้แอบกินก่อนนี่สาหร่ายเท่าแก่น้อยจ้าคืออันนี้มอสยังไม่เคยกินเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบมันฝรั่งแล้วก็มีสาหร่ายห่อข้างนอกเออมันก็เก๋ดีเนาะปกติมอสอาจจะเคยกินที่เป็นแผ่นๆอ่ะแบ
แล้วก็มีรสพริกรสอะไรแล้วก็กินไอ้แบบนั้นนะคุณต๊อปอะที่เป็นเจ้าของเท่าแก่น้อยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังแบบยังประสบเป็นวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเอาจริงอะคุณต๊อปอะเขาอะรุ่นเดียวกับมอสเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูหนังเพราะว่าเรื่องราวสตอรี่เขาน่าสนใจจนไปทำหนังแล้วก็จนมาขายเท่าแก่น้อยยังไงอ๋อนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะมอสไม่รู้ว่าที่เมืองไทยแบบนี้มีขายไหมหรือว่าทางเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาอะส่งออกอย่างเดียวมีขายเฉพาะในอเมริกาหรือเปล่านะกรอบกรอบเวลาที่มอสอะได้เจอสินค้าไทยที่เขามาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในอเมริกาเรายิ่งแบบว่าวัยรุ่นไทยอะที่เขาประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ว่าเขาสามารถมาตีตลาดแบบมาขายได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกานะคะอย่าง99 Ranch เนี่ยก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคนจีนที่แบบมีของหลากหลายมากๆแล้วก็อันนี้ก็เข้าไปอยู่ในหนึ่งในนั้นนะคะถ้านึกถึงสาหร่ายเลยนะก็ต้องเท่าแก่น้อยนะถ้าเกิดว่าคุณต๊อปดูอยู่หรือว่าเท่าแก่น้อยดูอยู่ก็ส่งมาให้มอสชิมได้นะคะมอสเลิฟมากเลยนะคะแบบเท่าแก่น้อย เดี๋ยวดึงออกมาแล้วกันโอ้โหเขาทำยาวเหมือนกันเนี่ยโอ้ thank you อาหารเราใกล้มาแล้วงั้นเดี๋ยวมอสกินอันนี้ให้หมดก่อนนะตอนนี้อันนี้ก็อยู่หน้าละเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนจานใหญ่มากอารมณ์แบบราดหน้านะมันจะราดหน้ามอสไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งจานอยากจะบอกว่าราคา14 เหรียญซึ่งถ้าไปแบบกินในตัวเมืองอ่ะได้แค่ครึ่งจานเองนะเออขับรถออกมาหน่อยอาหารจีนที่นี่แบบอลังการงานสร้างมากเลยนะอันนี้ก็เป็นคะน้าน้ำมันไอ้คะน้าผัดน้ำมันหอยใส่กระเทียมหน่อยตอนแรกมอสจะสั่งเยอะกว่านี้นะเพราะว่าหิวมากแต่คราวนี้เห็นจานแล้วเดี๋ยวกินแค่2อย่างนี้พอนะคะราดหน้าทะเลเดี๋ยวลองดูดิอร่อยไหมเส้นเขาจะเป็นเส้นเหมือนเส้นเล็กๆเนาะไม่ค่อยชินไม่ค่อยเห็นปะถ้าของเราก็จะเป็นแบบราดหน้าหมี่กรอบอันนี้เหมือนน่าจะเป็นเส้นเฉาหมิ่นหรือเปล่าอร่อยทุกอย่างเลยหรือว่าหิวจะอร่อยจริงคืออาหารเอเชียยังไงมันก็ถูกปากอยู่แล้วเนาะโอ้โหมอสว่านะที่นี่มอสต้องมาบ่อยๆอีกแน่เลยเพราะว่ามีของโปรดมอสเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็ดไม่ว่าจะเป็นอาหารเอเชียแล้วก็อาหารที่นี่ราคาถูกมากแบบไม่ได้แพงถ้าเทียบกับตัวเมืองในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวในอเมริกาเนี่ยอาหารจานหนึ่งเขาจานใหญ่มากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะและอยากจะให้มอสพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตในลอสแอนเจลิสที่ไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวมอสกินเผื่อนะคะซินเจียยู่อีซินนี่ฮวนชายใช่ป่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ